สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับน้องบอลน้องบอลจะทำอะไรจะทำหมึกน้องบอลบอกการสีอย่างปลาหมึกปลาหมึกเอาลงเลยลูกจุ่มเลยจุ่มจุ่มปลาหมึกเขาชอบปลาหมึกนะครับปลาหมึกที่แม่ซื้อมาจากบิ๊กซีย่างเลยไม่ใช่ไฟดับนะครับมันเป็นขี้เถ้ามันติดอยู่นะครับต้องไฟอ่อนๆไหนเอามาเอาน้ำใส่ดิลูกไม่รู้ผสมอะไรนั่งนะครับเขาอยากกินแต่เขาชอบกินปลาหมึกเลยนะครับเมื่อคืนลวกให้กินแล้วแบบนี้นะดึงลงเอาไหมเกี่ยวยังไม่ขาดนะครับมีไฟไหมเนี่ยมีดิทำไมจะไม่มีย่างย่างไฟเบาๆนะครับตัวกลางกลางโอ้ตัวเปียกตั้งน้ำย่างไฟอ่อนๆนะครับเจ็บปลาหมึกยังไม่ตายมันดูดอยู่ครับย่างไปเรื่อยๆครับโดยเชฟบอลนะครับหมึกย่างแล้วก็กลับนี่จ้ะหมึกนี่น้ำเยอะว่ะเอ้ยย่างปลาหมึกต้องย่างใจเย็นนะครับปลาหมึกนี่มันไม่เหมือนปลาหมึกปลาหมึกยักษ์เหรอเขาเรียกปลาหมึกยักษ์หรือว่าแต่ถ้าย่างนี่อร่อยนะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเอ้ยเผ็ดกลับนี่บอลอันนี้มันโดนไฟน่ะมันติดพิซซ่ากินเหม็นไม่ทิ้งเนี่ยทิ้งเลยค่ะไม่มีใครกินเลยย่างไปย่างไปเรื่อยๆครับ
อ่ะบอลกลับดิลูกโอ้โหสวยสวยสวยมันสุกหมดแล้วครับเนี่ยสุกหมดแล้วกลับสุกแล้วโอเคใส่จานลูกสุกเรียบร้อยหมดเนี่ยสุกจริงๆครับปลาหมึกประมาณนี้โอ้โหน้ำก็ไม่เทออกนะบอลในจานน่ะปลาหมึกฝีมือน้องบอลนะครับเชฟกระทะเหล็กมาจากยะโสธรเรื่องนกทาโอ้โหนี่นะครับเชฟกระทะเหล็กของเราน้องบอลชิมให้ดูนิดดิเป็นไงรสชาติอร่อยทำเองก็ต้องอร่อยนะครับถ้าไม่อร่อยก็ไม่รู้ว่าไงแล้วใช่ไหมยิ้มด้วยเขายิ้มหวานนะครับเขาเป็นคนยิ้มหวานกินลูกกินอีกคำหนึ่งโอ้ยร้อนใช่ป่ะไม่ร้อนชิมด้วยดิเผ็ดไหมชิมได้ไหมเขาชอบปลาหมึกนะครับขอบคุณครับที่ติดตามแม่มะลิครัวบ้านฝากกด Subscribe ให้แม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ